สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโซนยุโรปเมื่อค่ำคืนวันพฤหัสที่14มีนาที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ศึกยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2นะแรนเจอร์เปิดบ้านแพ้กับเบนฟิก้าไป 0-1 ทีมเยือนได้ประตูจากทางลาฟาซินวาฮะทำให้สกอร์รวม2นัดเบนฟิก้าชนะไป3ประตูต่อ2สลาเวียปราแพ้กับเอซิมิลานไป 1-3 ฮะมิลานได้ประตูจากคริสเตียนพูลิสิกล็อปตาชิกแล้วก็ลาเฟลเลอาลนะส่วนเจ้าบ้านได้1ประตูจากมาเตสจูราเซกนะฮะทำให้สกอร์รวม2นัดมิลานชนะไปด้วยสกอร์7ประตูต่อ3บีลิวเปิดบ้านเอาชนะมักเซยไป 3-1 ฮะเจ้าบ้านได้ประตูจากเอเตนคาปูอเล็กซานเดอร์ซอลอตแล้วก็เยอร์ซันมอสเครล่านะฮะส่วนมักเซยได้ประตูจากโจนาธานครอสนะฮะก็ทำให้สกอร์รวม2นัดเป็นมักเซยที่ชนะไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ3เวสต์แฮมยูไนเต็ดถล่มไฟบวกไป 5-0 ฮะได้ประตูจากลูคัสปาเกต้ายาร์ลอตโบเวนแอรอนครีสเวลแล้วก็โมฮัมเหม็ดคูดูสเหมาไป2ฮะทำให้สกอร์รวม2นั้นเวสต์แฮมชนะไฟบวกไป 5-1 อัตแลนต้าเปิดบ้านเอาชนะสปอร์ติ้งไป 2-1 ฮะทีมเยือนนำไปก่อนจากเปโดกอนซาเวสก่อนที่เจ้าบ้านยิงคืน2ลูกจากอเดโมล่าลูคแมนแล้วก็เจียลูก้าสกามาก้าฮะทำให้สกอร์รวม2นั้นอัตแลนต้าชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ไบเออร์เลเวอร์คูเซนเปิดบ้านเฉือนเอาชนะกาลาบักไป 3-2 ฮะเกมนี้ทีมเยือนนำไปก่อน 2-0 ด้วยนะจากซูเบียกับจูนินโญ่ฮะก่อนที่ไบเออร์มาได้ประตู3ลูกจากเจเรมี่ฟิมปงแล้วก็2ลูกในช่วงทดเจ็บจากแพทริกชิกนะฮะทำให้สกอร์รวม2นัดไบเออร์เข้ารอบด้วยสกอร์5ประตูต่อ4ไบรตันเปิดบ้านเอาชนะโรม่าไป 1-0 จากแดนนี่เวอร์เบกฮะแต่ว่ารวม2นัดเนี่ยโรม่าชนะไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ1ส่วนหงแดงลิเวอร์พูลเปิดบ้านถล่มสปาร์ตาปรากไป6ประตูต่อ1ฮะเกมนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากดาวิดนูนเยสบ็อบบี้คลาร์กโมซาร่าโคดิกาโปเหมา2อีก1ลูกมาจากโซบอสไลน์นะส่วนทีมเยือนได้ประตูจากทางเบอร์แมนเซวิกฮะทำให้สกอร์รวม2นัดลิเวอร์พูลชนะไปด้วยสกอร์ท่วมท้น11ประตูต่อ2และนี่คือชมหน้า8ทีมสุดท้ายของยูโรปาลีกปีนี้นะมีเบนฟิก้าเอซิมิลานเวสต์แฮมมาร์เซย์อัตแลนต้าลิเวอร์พูลไบเออร์เลเวอร์คูเซนแล้วก็โรม่าฮะซึ่งจะมีการจับฉลากในช่วงเย็นวันศุกร์ที่15มีนาคมนี้นะฮะช่วงค่ำๆก็เดี๋ยวได้รู้กันแล้วไปที่ศึกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2กันบ้างดีกว่านะฮะก็เฟเนบาเช่เปิดบ้านแพ้กับอุนิยงไป 0-1 ฮะทำให้สกอร์รวม2นัดเนี่ยเป็นเฟเนบาเช่ที่ชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ฟิเรนติน่าเสมอกับมาคาบีไฮฟาไป 1-1 สกอร์รวม2นัดฟิเรนติน่าเข้ารอบด้วยสกอร์ 5-4 เปาถล่มทางดินาโมซาเก็บไป 5-1 ฮะทำให้สกอร์รวม2นัดเปาเข้ารอบไปด้วยสกอร์ 5 ประตูต่อ3วิกตอเรียพีเซนเสมอกับเซเวตไป 0-0 สกอร์รวม2นัดวิกตอเรียพีเซนเข้ารอบด้วยสกอร์รวม 3-1 แอสตันวิลล่าถล่มอาแจ็คไป 4-0 ฮะทำให้สกอร์รวม2นัดวิลล่าเข้ารอบด้วยสกอร์รวม 4-0คาบรูสเปิดบ้านเอาชนะโบไป 3-0 สกอร์รวม2นัดคาบรูสเข้ารอบด้วยสกอร์ 4-2 ลิวเสมอกับสตรงการ์ดไป 1-1 ฮะสกอร์รวม2นัดลิวเข้ารอบด้วยสกอร์4ประตูต่อ1มาคาบีเทลวีฟฮะใน90นาทีเนี่ยตามหลังโอลิมปิกอสอยู่ 1-4 ตอนนั้นเนี่ยสกอร์รวมเสมอ 5-5 ต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีแล้วก็เป็นโอลิมปิกอสที่ชนะไปด้วยสกอร์วันนี้6ประตูต่อ1ทำให้สกอร์รวม2นัดโอลิมปิกอสเข้ารอบด้วยสกอร์รวม7ประตูต่อ5และนี่คือชมหน้า8ทีมสุดท้ายในศึกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะก็จะมีเฟเนบาเช่เฟเรนติน่าเปาวิกตอเรียพีเซนแอสตันวิลล่าคาบรูสลิวแล้วก็โอลิมปิกกอสฮะซึ่งจะมีการจับฉลากประกบคู่ในช่วงเย็นวันศุกร์ที่15มีนาคมนี้เช่นกัน